เอานะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับเฮ้ต้องทำเสียงหล่อด้วยแนบก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิททีวีนะฮะวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมแมนอีเตอร์นะครับหรือว่าเบบี้ชักตืดตืดเบบี้ชักในภาคที่สองนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายข้อข้องใจนะครับจากภาคที่แล้วมีคนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าพี่ครับฉลามเนี่ยมันอยู่ในน้ำจืดไม่ได้ครับฉลามเป็นปลาน้ำเค็มนะครับก็คืออันนี้ข้อมูลจากวิกิเลยนะครับข้อมูลจากทางเพจหลักเลยเขาบอกว่าฉลามหัวบาดนะครับฉลามพันนี้นะครับสามารถอาศัยอยู่ในแม่น้ำได้นะครับคืออยู่ในแม่น้ำได้เลยนะครับหลักการง่ายๆครับคือมันเป็นปลาน้ำเค็มใช่ไหมมันต้องมีเกลืออยู่ในร่างกายมันไปปิดวาล์วเกลือนะครับไม่ให้เกลือไหลออกไปจากร่างกายมันทีนี้มันก็สามารถอาศัยอยู่ในน้ำจืดได้แล้วนะครับแล้วพบเจอในแม่น้ำอเมซอนด้วยนะครับเจอบ่อยด้วยนะแม่น้ำอเมซอนมีฉลามหัวบาดนะครับผู้ชมแต่ในไทยเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ว่าเคยมีคนโดนกัดด้วยนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อีกข้อนะครับเป็นความรู้นะครับก็คือฉลามหัวบาดสายพันธุ์นี้นะครับเป็นฉลามที่ดุร้ายมาตั้งแต่ในท้องนะครับก็คือจากพาร์ทที่แล้วนะครับมันกีดท้องแม่เราใช่ไหมในคัสซีนนะครับแล้วตัวเราเนี่ยตัวลูกนะโผล่มากัดแขนคนขาดเลยนะครับก็อาจจะดูเวอร์วังไปหน่อยนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงนะครับฉลามสายพันธุ์นี้นะครับเวลาที่ตัวแม่มันตั้งท้องมันมีลูกเยอะๆในท้องใช่ไหมคือตัวลูกนะครับมันจะกินกันข้างในเลยนะฮะข้างในท้องมันจะเริ่มกินกันนะครับตั้งแต่ข้างในเลยคือบางครั้งเนี่ยฉลามออกลูกมาแค่ตัวเดียวนะก็คือตัวที่มันกินเพื่อนคนอื่นจนตายทั้งหมดแล้วมันรอดมาแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นฉลามพันธุ์นี้ดุมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่ในท้องแม่เลยนั่นเองก็อย่าลืมกดไลค์ให้ขอบความรู้ด้วยนะครับแล้วก็พาร์ทที่แล้วนะฮะเราไปตายโดยจระเข้ใช่ไหมครับอลิเกเตอร์นะครับเวล15ตัวอย่างใหญ่เลยนะครับน่าจะตัวประมาณ3เมตรนะฮะแล้วก็วันนี้เราจะอัพเลเวลนะครับให้เป็นเลเวล4เร็วๆนี้แหละนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่านะครับเลเวล4สามารถเปลี่ยนพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นวัยหนุ่มได้นะอันนี้ยังเป็นวัยเด็กอยู่พูดแล้วก็หมั่นไส้กินเต่าเอาล่ะภารกิจแรกผมอยากจะไปงัดจระเข้อีกรอบหนึ่งนะฮะผมอยากงัดมากมันอยู่ทางไหนวะอยู่ทางนู้นนะฮะโดยที่ผมเรียนรู้แล้วว่าเราต้องสู้ยังไงนะครับคืออย่าไปสู้กับมันตรงๆนะครับเราต้องสู้กับมันแบบอ้อมๆเน้นจังหวะเว้ยคือสงสัยนะครับว่าฉลามเนี่ยมันเกิดมาในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่เกิดมาแล้วเป็นนักล่าเลยนะครับคือตอนมันเล็กๆนะตอนมันเด็กๆเนี่ยปลาตัวอื่นนี่โหดร้ายกว่าฉลามเยอะนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมเช่นปลาสากนะครับปลาสากอยู่ในไทยนะทะเลไทยมีเยอะมากนะครับปลาสากปลาชนิดนี้นะครับมีฟันแหลมคมมากนักตกปลาจะเกลียดนะเพราะว่าฟันมันคมเกินไปเวลามันกินเหยื่อเนี่ยมันจะดึงสายขาดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักตกปลาจะแบบเสียดายเหยื่อปอมนะเหยื่อปอมเวลาตกปลามันแพงนะเดี๋ยวขึ้นรู้ไม่ดูฮึบแต่ตอนนี้ขอกินไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อนนะครับคือชีวิตจริงเนี่ยในทะเลนะครับปลาทุกตัวนี่แทบจะกินเนื้อหมดนะเพราะฉะนั้นฉลามอย่าคิดว่าเก๋านะครับมีเก๋ากว่าฉลามอีกเยอะแต่ว่าตอนนี้เก๋ากว่าฉลามตรงหน้าแล้วก็ตัวนี้เลยครับดูมันว่ายฮึบฮึบฮึบหลบตอนนี้แหละหลบคุณผู้ชมเห็นวงไหมครับคุณผู้ชมเห็นวงนี่แหละมันกำลังจะชาร์จมันชนเราอ้มาเด้เฮ้ยโอ้ยจระเข้ฟาดหางวัดโคตรอ่อนเนี่ยมึงตายวันนี้มึงตายนี่มึงตายแน่จระเข้คิดว่าเปรี้ยวเหรอเป็นอาหารคุณแม่อันหลบได้แล้วไงต่อเข้าไปตอดโอ๊ยมันจระเข้ฟาดหางไปสู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะสื่อความหมายในว่าอย่าทำอะไรเกินตัวอย่าทำอะไรเกินตัวนะไม่ดีนะครับเดี๋ยวรอเลเวล4กันนี่เราจะเลเวล4นะคุณผู้ชมเรากินปลาดุกเท่านี้กันปลาดุกงั่มเวลจะ4แล้วขัดตัว2ตัวเท่านั้นเองพอเวล4ปั๊บเราจะพัฒนาร่างเป็นร่างวัยหนุ่ม
ยังอีกเหรอตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเท่านั้นเรียบร้อยต้องวาร์ปไปที่ถ้ำครับคุณผู้ชมวาร์ปกลับถ้ำนะเพื่อพัฒนาร่างนี่แล้วตอนนี้อาบิลิตี้ใหม่นะครับปลดล็อกออกมานะครับแอร์รังคืออะไรรังครับ capacity รังนี่แปลว่าปอดนะฮะน่าจะประมาณว่ามีความสามารถในการว่ายได้นานว่ายเร็วแบบกั้นหายใจว่ายได้นานขึ้นนะฮะดูมีฟันแหลมคมขึ้นนะฮะตัวยาว 1.4 เมตรนะฮะเหมือนผู้หญิงไทยคนนึงใช่ไหมเหมือนน้องๆสาวๆนะครับผู้หญิงบางคนสูง140ใช่ไหมนี่ก็140นะฮะเดี๋ยวนะครับเราจะสามารถอัปเกรดโซน่าได้ไหมน่าจะอัปได้ผู้ชมนี่อัปเกรดโซน่าไปทำให้เราหาของได้ไกลขึ้นนั่นเองเรียบร้อยครับทุกคนแต่เรายังจัดจระเข้ไม่ได้เลยว่ะขอไปจัดจระเข้ก่อนแล้วกันนะน้องนะนะครับตัวใหญ่แล้วเว้ยโอ้นี่ไงเราสามารถกระโดดได้สูงขึ้นนะปึ๊บแล้วก็โอ้โหนี่ว้าวว้าวได้ดีขึ้นนะครับโอ้โอเคโอเคโอเคทีนี้คือข้างหน้ามีกล่องผู้ชมสแกนแป๊บซ่าอย่าซ่าอย่าซ่าพวกปลากองแกงมีกล่องอยู่นี้ด้วยขอบคุณครับของของของตรงนี้มีรถกระบะข้ามฝั่งแบบนี้เลยฮึบฮึบฮึบโอเคสามารถข้ามฝั่งได้เลยนะครับตัวที่ตัวใหญ่ก็ปอดจะอึดแต่ข้างซ้ายเรามีนี่ว่ะไอ้จระเข้เป้าหมายยอมไม่ได้ครับของงัดมันก่อนมามามาดิสู้เปล่าเปิดก่อนนะเปิดก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีลูกน้องไม่มีลูกน้องเอ้ยมาดิมาดิมาดิฮึบอึดเราอึดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณผู้ชมเราอึดขึ้นมากมากอยากเปลี่ยนเป้าหมายมากผมอยากเปลี่ยนเป้าหมายเป็นไอ้เล็กโอ้ยไอ้เล็กฆ่ามันก่อนรีเลือดมันไม่ค่อยกล้ากัดเราเท่าไหร่นะครับเป็นเพราะว่าเราตัวใหญ่พอๆกับมันหรือเปล่าเป็นไปได้นะครับฮึบมีฟาดอะไรตอนนี้เรากำไรแล้วว้าวหนีก่อนนะครับหนีก่อนตอนนี้ต้องหนีก่อนนะครับมากินข้าวก่อนกินข้าวมาดิขาขาดไปดิขาขาดเหลือแต่ปากฮึบอันนี้ก็ขยันกัดจังเลยไอ้จระเข้นี่ก็ด้วยฮึบหมุนโอ้โหจระเข้ฟาดหักปั๊บปั๊บตัวใหญ่ล้มดังไปดิเป็นเควสรู้สึกแข็งแกร่งข้าที่ฉลาดไม่แข็งแกร่งนะเราจะว่ายไปที่ข้างหน้าก่อนนะครับมาที่เควสอะไรไม่รู้ตรงนี้เหมือนเป็นของใช่ไหมนี่ป้าบนี่คืออะไรสุสานจระเข้ยักษ์จีซัสโอ้โหอาจจะเป็นรูปปั้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นของจริงอาจจะเป็นคนมาล่าหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรูปปั้นนะครับน่าจะเป็นรูปปั้นนะครับเนี่ยรูปปั้นนาฬิกานะครับคนน่าจะเอามาทิ้งน้ำตัวเริ่มเนี่ยก็อดซิลล่าเลย ตัวใหญ่ชิบหายแล้วก็เราจะไปที่ภารกิจล่าทางนี้ภารกิจล่าป่าอะไรก็ไม่รู้ฮัทแล้วเรามาล่ามาแล้วนี่ทำไมยังมีเควสอยู่อีก
ฮ้ยไอ้ปลาอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆปลาสากเลยนะเนี่ยมีลูกน้องเหรอขย่ำทิ้งหมดอะพวกนี้ไปมามาติดปากงาบเขาให้คือทริคในการขย่ำนะก็คือเราต้องถ้ามันตัวเล็กกว่าเรานะเราสามารถงาบแบบติดปากได้นะครับซึ่งทำให้มันเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโต้เราไม่ได้นะครับก็คือขย่ำให้ติดปากแล้วก็กินให้หมดเวล5แล้วตัวนี้อะไรเอ่ยตัวนี้อะไรก็ไม่รู้เป็นป้ายเชี่ยใครมันเอาอะไรมาทิ้งตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยเอาเอาไม่เอาก็ได้ชิปไม่สู้ก็ได้ตรงนี้มีอะไรอีกวะเนี่ยสุสานจระเข้แล้วเหรอโอ้สุสานจระเข้นะตอนนี้อาจจะเป็นลุ่มแม่น้ำจระเข้ก็ได้นะใครจะไปรู้มีงานล่าจระเข้แล้วข้างล่างนะครับไม่คิดว่ามันเฟี้ยวเฮ้ยเปิดกล่องเอาละทีนี้นะครับเรายังเหลือเควสล่าจระเข้อีก1ตัวนั่นเองนะครับโดยที่มันคือตัวข้างหน้านี้เองนะครับตัวเลเวลเท่าเดิมนะแต่ว่ามันจะมี2เควสพอดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาล่ามัน2ตัว แล้วตอนนี้นะครับเราสามารถใช้ท่าหมุนนะครับฆ่าปลาแล้วก็หมุนไปปลาใส่ปลาอีกตัวหนึ่งได้แล้วนะครับก็คือมันเพิ่งปลดล็อกมานะครับก็เสร็จละไอ้หนูพอฟาดใส่ปั๊บนี่มันจะมึนทันทีเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นวิธีการสู้ของฮึบโอ้ยแม่งจระเข้ฟาดหางเดี๋ยวไม่สู้แม่งเยอะปลาตัวเล็กนี่ก่อนอีกตัวเล็กตันมีหลายตัวซะด้วยผิวฮะผิวกินเพื่อนโชว์เพื่อนมึงกินเพื่อนโชว์เพื่อนแม่งเลยเต่ายังห้อยตายอยู่เปิดโซน่าแป๊บหนีไปไหนฮะคาบก่อนมาแล้วครับฮึบฟาดใส่ปากมึนดิมึนไปดิงงครับไม่สู้ตรงๆไม่สู้ตรงๆกูสู้แบบโค้งๆสะบัดใส่นะจระเข้หรอหมุนตัวหมุนตัวกัดแตกไปดิง่ายนิดเดียวอ่ะโอ้พอรู้ทิกสู้ง่ายนิดเดียวครับงั้มวู้สวัสดีครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นท่อเลยท่ออะไรวะแบบฮึบฮึบวันนี้นี่ท่ออะไรทำลายได้ด้วยเส้นทางลับเหรอโอ้เส้นทางลับถูกเปิดเผยแล้วเมื่อกี้เรามาร์กอะไรไปวะเรามาร์กตรงนี้เหรอเรามาร์คตรงนี้มันต้องมีขออีกอันนึงดิอาจจะต้องลงไปนะฮิปฮิปฮ่าลงไปดูก่อนเฮ้ยอุ้ยบาราคูด้าเฮ้ยตีแหละประสาทอุ้ยไอเวนบาราคูด้าปลาน้ำดอกไม้นะไอปลาตอนนี้แหละที่ผมบอกไปต้นคลิปไม่คิดว่าจะมีในเกมนี้ด้วยปลาราคูด้าเป็นปลาดุร้ายโคตรนะเอ้ยแล้วมีปลาเก๋าของจริงด้วยเนี่ยนี่ครับปลาเก๋าของจริงตัวใหญ่อันนี้เขาเรียกปลาเก๋ายักษ์หรือเปล่าเนื้อปลาเก๋านี่แพงนะครับผมไม่รู้ว่าปลาเก๋าสายพันธุ์ไหนมันอร่อยนะครับแต่น่าจะอร่อยเหมือนกันทุกเก๋าหรือเปล่าแหกหมดแสดงว่าไอ้แม่น้ำนี้น่าจะเชื่อมกับทะเลใช่ไหมตรงนี้นะครับมันก็เลยมีปลาพวกนี้ดำเข้ามาได้นะ
แปลกดีก็จะเป็นปลาเก๋าน้ำจืดบางคนกลัวนะครับความลึกจริงบางคนเป็นคนที่แบบกลัวโลกอะไรที่มันเป็นน้ำลึกใช่ไหมคือแบบเห็นทะเลสวยๆที่ชอบนะครับแต่ว่าลงเรือไปปั๊บไปมองทะเลที่มันเป็นสีน้ำเงินมืดๆนี่เกลียดนะครับกลัวเลยใช่ไหมฮะบางคนเป็นนะครับแบบกลัวความลึกนะฮะไม่กล้าดำน้ำเคยเจอเหมือนกันนะครับอะไรแบบแหววนะงูมีงูด้วยเหรอสวัสดีงูจะให้ความรู้นิดนึงนะครับถ้าสมมติน้องไปเที่ยวทะเลนะครับน้องๆหรือว่าแฟนคลับไปเที่ยวทะเลจงจำไว้นะครับว่างูในทะเลทุกชนิดมีพิษที่ร้ายแรงนะครับน่ะคือถ้างูทะเลกัดนะครับก็พิมพ์เมสเซจนะฮะสั่งเสียครอบครัวได้เลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเวลาที่ไปเที่ยวทะเลแล้วเห็นงูทะเลนะครับให้หลีกเลี่ยงมากๆนะครับเพราะถ้าใครโดนกัดแล้วก็เตรียมลาพ่อลาแม่ได้เลยนะครับมันพิษมันอันตรายมากๆเลยแล้วขึ้นบกมาทำไมเนี่ยอยากจะไปทางลัดไปทางลัดเขายังชั่วหน่อยงูทะเลมีพิษทุกชนิดครับกัดแล้วตายเลยนะครับคือมีเซรุ่มรักษานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มาไม่ทันนะครับส่วนใหญ่จะมาไม่ทันนะเพราะว่าตายไปก่อนนะครับราโลกได้เลยเรามาทำไมตรงนี้วะผมจะมาดูสุดนี่นะว่ามันมีอะไรนะครับสุดขอบเป็นที่นะครับคลิปนี้นี่ล่าเควสกันแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปที่เควสใหญ่แล้วกันนะตรงนี้นะฮะคลิปนี้นี่ขอว่ายเล่นแถวนี้ก่อนนะครับศึกษาวิธีการเล่นมีอลิเกเตอร์เฝ้าอยู่หนึ่งตัวยังไงเหรอพวกชอบเฝ้านี่สายแคมป์เหรอฮะชึบโอ้ยดีขึ้นมาเจ็บชึบไม่มาละไม่มาละเดี๋ยวครับเอาคืนพุ่งมาพุ่งไปโดนหินแอกชึบเป็นป้ายเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เอาได้อันนี้อยู่ลึกอยู่ตื้นตรงนี้อะไรครับเนี่ยสุดแผ่นที่แล้วแต่ว่ามันเหมือนมันจะไปได้นะทำไมมันไปไม่ได้วะมีโทงอเมริกาด้วยนะเหมือนจะเป็นหมู่บ้านของนักล่าสัตว์ร้ายแถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันทำอะไรวะเดี๋ยวมึงวิ่งอยู่ข้างบนบกได้ไงอยากจะซัดกับพี่บนบกเหรอได้นะมาขึ้นมาบนบกมันวิ่งเร็วมากนะครับคุณผู้ชมอย่าคิดว่าจระเข้ที่อยู่บนบกนั้นช้านะครับจระเข้อยู่บนบกเฮ้ยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับคิดถึงสภาพเหมือนพวกกิ้งก่านะครับตัวนึงใช่ไหมเหมือนพวกกิ้งก่านะครับที่มันอยู่บนบกเพียงแต่ว่าจระเข้มันขี้เกียจเฉยๆนะครับมันรอกินไปดีกว่าโอ้เลเวล6แล้วจ้าเลเวล6แล้วทำอะไรได้บ้างปัจจุบันก็ยังไม่รู้เลยว่าเลเวล6ทำอะไรได้บ้างตรงนี้มีป้ายอีกอันนึงโอ้ใครเอาซากจระเข้มาไว้ตรงนี้ตรงนี้มีท่ออีกแล้วสวัสดีจ้า require adult เหมือนเป็นท่อที่เราต้องโตก่อนนะครับแล้วโตนี่ต้องเลเวลอะไรวะนั่นดิเราถึงจะไปต่อได้นะฮะนี่ก็ไปไม่ได้เหรอหรือไงคือตอนนี้เราเลเวล6แล้วนะครับอาจจะต้องฟาร์มเลเวลอีกสักหน่อยหรือเปล่าว่าผมอยากไปตรงนี้ดูนะฮะเนี่ยเห็นมันเป็นทางเชื่อมใช่ไหมครับผมอยากจะลองว่ายไปทางนั้นแล้วฮะเราอาจจะกระโดดข้ามไปได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะไปอีกแผ่นที่นึงไง
เพราะว่าชึบเราจะมาดูกันนะว่าตรงนี้สามารถไปได้หรือเปล่าอีกแผ่นที่หนึ่งหวัดดีนี่คืออะไรฝั่งตรงข้ามมีเต่าเวลสิบอะเดี๋ยวปลานี่ยุ่งยังเลยฮะฝั่งตรงข้ามมีปลาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับผู้ชมมีปลาคิงแมคโครเรลเอ้ยมีคนด้วยนี่มันมีเรือประมงมีอะไรด้วยนะครับแต่เราให้มีปลานกกระจอกบินด้วยนะเมื่อกี้แต่เราไปไม่ได้อะแสดงว่าเราต้องหาถ้ำมุดไปใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องฟาร์มให้เลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับต้องเป็นเพศต้องเป็นตัวเต็มวัยก่อนนะครับเอาเป็นว่าสำหรับในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่รังเราก่อนนะครับกลับมาแล้วจ้าสวัสดีครับมันน่าจะมีรังอื่นบ้างนะไม่มีรังอื่นแบบปลดล็อกให้เราบ้างเหรอนะฮะนะเอาเป็นว่ากลับบ้านนี้ก่อนแล้วกันนะกลับมาแล้วจ้าโอเคเราก็ยังพัฒนาไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคือมันจะมีบอสไฟนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมันจะบอกว่าเราต้องไปก่อความวุ่นวายนะครับก็คือไปฆ่าคนนะครับให้แบบฆ่าหัวเรามันเพิ่มก่อนนะครับพวกบอสพวกนี้มันถึงจะออกมาล่าเรานะฮะคือต้องไปแผ่นที่นี้ให้ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ทราบนะว่าเราจะไปยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาก่อนเอาไว้สำหรับในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับก็เอาเป็นว่าหวังว่าคุณชมจะดูแล้วสนุกกันเช่นเดิมนะครับสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฉลามขอลาไปก่อนนะครับไปบอสครับผมครับงับวู้